กลับมาที่กรุงเทพมหานครไปดูเรื่องเพื่อนบ้านกันบ้างคือระยะหลังเนี่ยมันก็จะมีภาพแปลกๆออกมาเยอะเนื่องจากว่าเราก็ติดกล้องวงจรปิดนะเนาะแล้วกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ติดกล้องวงจรปิดแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะเหตุการณ์นี้เขาเลยไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดสายใหม่ต้องรอดนะบอกว่าเหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเขาอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วซื้อบ้านเป็นบ้านมือ2พอตอนที่อยู่บ้านเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนบ้านจะดีแต่ตั้งแต่มาอยู่แรกๆปรากฏเพื่อนบ้านไม่เคยทะเลาะกันนะฮะจู่ๆเพื่อนบ้านมาแสดงพฤติกรรมคืออารวาสอยู่หน้าบ้านแล้วก็ด่าเขาเสียหายเหมือนคนทะเลาะกันมาลองดูคลิปกล้องวงจรปิดฮะอันนี้วันที่9เป็นครั้งล่าสุดฟังยาวเดี๋ยวจะยาวมากแต่ตัดให้บางช่วงนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่9ที่ผ่านมาแล้วคนนี้คือคุณแอนคนที่ก่อเหตุคนเดียวกันเนี่ยที่เขย่าประตูล่าสุดแล้วให้ดูสักนิดนึงบ้านของ2คนนี้หนีไปไหนก็ไม่ได้กำแพงใช้กำแพงเดียวกันบ้านผู้เสียหายดูนะคะคือบ้านของคุณจิราวันสีแดงก็คือบ้านที่มีกล้องเออบ้านของคุณแอนอยู่ติดกันเลยรั้วสีน้ำเงินคุณผู้ชมเห็นมั้ยคือบ้านติดกันแบบนี้แล้วที่ผ่านมาคือถ้าเราฟังจากคลิปแล้วเราเห็นคลิปอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ไปถามใครเลยเนี่ยเข้าใจว่าบ้านของคุณจิราวันเนี่ยต้องไปหาเรื่องคุณแอนแน่ๆแหละแล้วบอก5ปีโหสร้างความรำคาญมาโดยตลอดเลยออกมาให้ออกมาจิราวันก็ไม่ออกก็เลยเรียกตำรวจสุดท้ายตำรวจมาแอนบอกแอนไม่กลัวตำรวจแต่พอตำรวจมาปุ๊บแอนเดินกลับเข้าบ้านนะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้เหมือนกันเขาเลยบอกว่าตอนแรกเขางงจริงๆนะว่าปัญหามันคืออะไร5ปีเขาเพิ่งมาอยู่ที่เนี่ยทำไมถึงมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ มีภาพนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เขาก็เลยต้องไปร้องเพจสายไหมต้องรอดนี่มาแล้วแต่แอนกลับไปแล้วใช่ไหมกลับเข้าบ้านแล้วข้างๆไม่เจอตัวสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงคุณจิราวันเล่าให้ฟังค่ะจริงๆแล้วเนี่ยภาพเขามีเยอะมากเพราะว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้คุกคามตลอดแล้วทำไมเขาบอกว่าบ้านเราคุกคามอ่ะทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็นี่ไงเขายืนยันชัดเจนฮะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำอะไรเลยจริงๆมันมีภาพวันอื่นๆด้วยที่เขาบอกว่าวันที่16กุมภาพันธ์65อันนี้เป็นคลิปหนึ่งที่เขาสามารถบันทึกเอาไว้ได้จริงๆเนี่ยมันบอกว่า5ปีแล้วที่ก่อเหตุแบบนี้มาแต่เขาเพิ่งมาบันทึกภาพเอาไว้ได้ช่วงปีนี้แหละฮะ16กุมภาก็มายืนอารวาสลักษณะแบบนี้นี่ฮะอุ้ย
เหมือนแค้นเนาะเออมา2ทุ่มวันนั้นพออีกวันนึงฮะ19เมษายนมาเที่ยงคืน26นาทีมายืนแบบเดิมเลยฮะมาทั้งกลางวันกลางคืนเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าคนจะหลับจะนอนเรียกทำไมเขาไม่ได้เรียกใช่ไหมคุณจิราวันไม่ได้เรียกเพื่อนบ้านมาเขย่าประตูใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุณจิราวันบอกว่าถามว่าก่อนหน้านี้คิดว่าเธอป่วยจิตแต่ถามดูจากคนที่บ้านแล้วเนี่ยก็ไม่เหมือนกับคนป่วยจิตเพราะสามารถที่จะสั่งไรเดอร์ให้มาส่งข้าวหน้าบ้านได้อันนี้เขามองเห็นแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรก่อนหน้านี้คือเอาจริงแค่เดินผ่านหน้าบ้านอะแล้วไม่เคยทะเลาะ กันแค่เจอหน้ากันผ่านๆใครมันจะไปหาเรื่องแต่ระยะหลังเนี่ยค่ะถึงขั้นเขย่าประตูแล้วก็มาด่าจนกระทั่งในบ้านคุณจิราวันมีเด็กนะคะเด็กก็ไม่กล้าออกจากบ้านวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงสุดท้ายที่มันหนักที่สุดคือกลางคืนนอนไม่ได้เพราะว่าแอนมาเขย่าประตูตอนกลางคืนเดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาเคยร้องเรียนเขตตอนที่เขตมาก็ทำอะไรไม่ได้อีกเหมือนกันสุดท้ายวันนี้เลยร้องเพจสายไหมต้องรอดแล้วก็จะทำยังไงก็ได้เพราะว่าตอนนี้กลัวแอนมากๆฟังเสียงเจ้าของบ้านหลังนี้ดูก่อนค่ะไม่เลยไม่เลยค่ะแล้วก็บอกไปเรียกบอกจะไปเรียกทำไมล่ะจ๊ะฉันไม่จะเรียกเธอทำไมไอ้คำที่ด่าเรางงไหมทำไมงงมากงงมากและประสาทเสียมากคือประสาทคือคิดยังไงมาคนมาด่าทั้งที่เราไม่มีผิดอะไรแล้วก็ไปแจ้งไม่ใช่ไม่แจ้งแล้วแจ้งทุกหน่วยงานเลยนะแต่เขาก็คือทำอะไรไม่ได้น้องชายอ่ะขอโทษตลอดแหละถ้าเข้ามาคือเขาขอโทษเขาก็บอกว่าน้องแบบว่าเขาเวลาอะไรนะเพ้ออะไรยังไงอย่างนั้นฝังใจอะไรอย่างนี้แหละค่ะก็คือสติไม่ดีฝังใจไม่ใช่สติไม่ดีถ้าคนสติไม่ดีมันจะไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้รับรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะอืม อยากจบไปยังไงก็ได้อ่ะค่ะคืออย่าให้เขามารังฟันนี้อ่ะค่ะนี่ขอร้องว่าอย่าใช่มันแรงแรงมากนะคะคือสุดๆของนี้แล้วเพราะเมื่อก่อนเขามาเขย่าก็เนาะไอ้นี่อย่างแรงเลยค่ะอย่างแรงอ่ะค่ะคือว่าสุดๆอ่ะถ้าไม่สุดนี้คงไม่ทนมาตั้ง5ปีอ่ะไม่คุณผู้ชมคือคนกำลังโจมตีน้องแอนตอนนี้แต่ว่าเอาจริงๆมันก็มีเหตุผลเบื้องหลังแล้ววันนี้ทุกคนน่าจะได้รู้พร้อมกันค่ะเพราะว่าช่วงประมาณสายๆหลังจากที่คุณจิราวันร้องสื่อมวลชนเห็นบอกว่าลูกพี่ลูกน้องคุณแอนเนี่ยเข้ามาคุยกับคุณจิราวันก่อนนะคะแล้วกลายเป็นว่าปมทั้งหมดเอาจริงก็เห็นใจเขาเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องน่าสงสารวันนี้คุณบอมเป็นคนที่เปิดเผยข้อมูลเขาบอกว่าคุณแอนเองเนี่ยมีอดีตที่เจ็บปวดเพราะว่าย้อนกลับไปบ้านหลังนี้คือคุณจิราวันเพิ่งมาเช่าใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้าที่คุณจิราวันจะมาอยู่เจ้าของบ้านหลังนี้เคยมีปัญหากันกับบ้านคุณแอนเดี๋ยวให้ดูบ้านอีกทีนึงก็ได้อะนะบ้านสองหลังเคยอยู่ติดกันแต่เจ้าของคนเก่าก่อนที่คุณแอนจะมาอยู่ไอ้บ้านหลังสีน้ำเงินเนี่ยทะเลาะกันมาก่อนแล้วกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันปี2557เจ้าของบ้านหลังสีแดงเนี่ยนะเคยยิงสามีคุณแอนเสียชีวิตจุดที่ถูกยิงเสียชีวิตก็ตรงหน้าถนนนี่แหละมั้งใช่ฮะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้ทางครอบครัวเองพยายามจะออกมาชี้แจงวันนี้จริงๆจะไปหาคุณแอนแต่คุณแอนอยู่ในบ้านก็เลยมีการคุยกันทางครอบครัวบอกว่ามันมีเหตุการณ์เก่าที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วอาจจะเป็นภาพจำหรือไม่เกี่ยวกับคุณแอนที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตย้อนกลับไปฮะคุณผู้ชมช่วงธันวาปี2557ตอนนั้นเนี่ยบ้านคุณแอนเนี่ยเขาเลี้ยงหมาเอาไว้แล้วมันมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็คือบ้านคุณจิราวันแต่เป็นคนเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าในอดีตตอนนั้นเนี่ยเขาเกี่ยวข้องก็คือเป็นคุณหมอเป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจในอดีตนะฮะคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยก็มีปัญหาทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันถึงขั้นที่บอกว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นที่เป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยหมอโรงพยาบาลตำรวจเอาอาวุธปืนออกมาแล้วยิงใส่ภรรยาขออภัยยิงใส่สามีของคุณแอนแล้วก็ยิงใส่คุณแอนด้วยสามีเนี่ยถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตส่วนคุณแอนถูกกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่รอดชีวิตกลับมาได้ทางครอบครัวเลยบอกว่าอาจจะเป็นปมนี้หรือเปล่าที่เขารักษาตัวมาโดยตลอดตั้งแต่ปี57จนกระทั่งเขาดีขึ้นมาใช้ชีวิตได้ปกติแต่คุณหมอมักจะบอกอยู่บ่อยครั้งว่าเขาเหมือนมีอาการเกี่ยวกับทางประสาทอ่ะมันมีเรื่องของความทรงจำที่อาจจะบางอย่างจำได้บางอย่างหายไปตรงนี้ครอบครัวอยากจะให้เข้าใจก็เลยออกมาชี้แจงกับสื่อแล้วชี้แจงกับคุณจิราวันในวันนี้ด้วยฟังเสียงบรรยากาศตอนช่วงญาติของผู้ก่อเหตุกับคุณจิราวันคุยกันหน่อยฮะแรงมากเที่ยวนี้นี่ไม่ยอมเมื่อวานนี่ไม่เอาแล้วก็บอกแล้วไงบอมว่านี่ไม่เอาแล้วนะนี่ไม่เอาแล้วนี่สุดๆแล้วคือนี่รับไม่ได้แล้วในการจุดนี้เพราะนี่ไม่ต้องมาระแวงเดี๋ยวเขาจะเอามีดมาปาเดี๋ยวไอ้นู่นมาปา
นี่กลัวนะผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายแล้วอยู่กับหลานนี่กลัวมากมากแล้วเขาแนะนำอะไรนี่ก็ทำเลยนะทำหมดทำหมดเลยตอนนี้ไม่ว่าเขาทำอะไรก็บอกสายไหมต้องรอดโทรเลยเมื่อวานไม่สนใจใครบอกน้องโมกบอกน้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนไหมนี้บอกไม่เอาเพราะเธอไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านฉันอยู่บ้านแล้วตอนนี้นี่เอาไงตอนนี้ทำยังไงดีเนี่ยเธอต้องปรึกษาทางทีมงานเขาเพราะนี่ไม่มีความสามารถพี่วีเรื่องถ่ายแป๊บนึงพี่วีช่วยผมหน่อยแล้วตอนนี้ผมต้องทำยังไงเนี่ยโทรไม่รับเรียกไม่ออกเนี่ยคือว่าผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันสายไหมต้องรอดมาปกติเขากินยาไหมก็กินมากินยาบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยดูแลเขายังไงบ้างพี่ที่ผ่านมาตัวผมอะคนละบ้านผมเป็นผู้พี่ผู้น้องผมเป็นผู้พี่ผู้น้องก็คือผมมาทุกวันแต่ผมก็ต้องทำงานไงใช่เออแล้วนี่ก็คือว่าผมไม่ได้มา2วันก็มีเรื่องเวลาผมไม่ได้เข้ามาก็คือจะมีปัญหาทุกทีเลยเพราะว่าพี่ชายน้องเขาอะเสียเออน้องแท้ๆเขาอะเสียไปแล้วแล้วเวลาเราเข้ามาคุยกับเขาเขาปกติไหมพี่ปกติคือเราเคยเคยบอกเขาไหมอย่าไปว่าคนอื่นนะอะไรเงี้ยก็ถามพวกบางพวกนี้คือเขาเห็นผมก็เขาหยุดเออก็มีเหตุผลที่เหมือนกับเขาจะฝังใจเพราะฉะนั้นอาการหลังจากที่ถูกยิงปี57ก็เริ่มเป็นแบบนี้ตลอดช่วงบ่ายวันนี้คุณเอกภพเดินทางมาในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วเห็นบอกว่าพยายามตะโกนเรียกคุณแอนที่หน้าบ้านคุณผู้ชมคุณเอกภพเนี่ยตั้งใจจะส่งคุณแอนไปพบแพทย์นะคะคือไปหาหมอก่อนเบื้องต้นประเมินอาการถ้าหากว่าเจ้าตัวยอมไปเนี่ยก็ติดต่อคุณหมอที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเอาไว้เพราะว่าเรียกตำรวจก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอีกก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แต่ตอนที่ตะโกนเรียกที่หน้าบ้านอันนี้ก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาด้วยเข้าไปไม่ได้นะคะได้ยินเสียงลอยตามลมมาบอกรำคาญพี่แอนครับพี่แอนอยู่ไหมครับพี่แอนครับพี่แอนครับสวัสดีครับอยู่ไหมครับเพื่อนตะโกนออกมาแล้วเขาบอกว่ารำคาญเข้าคือว่าปกติอ่ะผมเรียกอ่ะ 4-5 ทีอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินมาเปิดแอร์แหละพี่แอนครับพี่แอนอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทางฝั่งคุณเอกภพเดี๋ยวจะประสานครอบครัวให้นำตัวคุณแอนไปรักษาอีกทีนึงวันนี้มีข้อมูลจากเพื่อนบ้านท่านหนึ่งชื่อว่าคุณหนุ่มคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านอกจากคุณแอนจะถูกยิงสามีถูกยิงตายเพื่อนบ้านหลังเก่าเคยทำร้ายคุณแม่แอนนะคะแม่แอนเนี่ยจนบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็อาการไม่ค่อยดีแล้วเสียชีวิตเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุการณ์ฝังใจหลายเรื่องคือเคยทะเลาะกันทั้งเรื่องของการเลี้ยงหมาและหมาเห่าแล้ว2เรื่องรางน้ำฝนทำให้น้ำเนี่ยมันไหลมาทางบ้านของแอนโดยเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเลยคือคุณแอนเดินออกมาว่าเพื่อนบ้านเจ้าของบ้านใช้ลูกซองยิงส่องออกมาแล้วเข้าที่ศีรษะตอนนั้นที่สามีถูกยิงตายคือสามีจะเข้ามาช่วยชีวิตคุณแอนสามีเลยถูกกระสุนยิงเสียชีวิตคาที่แล้วก่อนหน้านี้แม่ก็ถูกบ้านนี้ฟันมาก่อนเจ้าของคนเก่านะคะเคยฟันแล้วแม่ก็ป่วยกลายเป็นว่าคุณแอนสูญเสีย2ชีวิตจากบ้านพื้นที่ตรงนี้แต่เจ้าของคนปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนที่ไปแล้วเขาเปลี่ยนคนแล้วแต่คุณแอนเขายังฝังใจกับอดีตอยู่เนื่องจากว่าเขาเคยถูกยิงแล้วเป็นผลกระทบเขาบอกกูจะยิงมึงแต่รุ่นแม่มีเรื่องกันแต่รุ่นแม่ของบ้านหลังเนี้ยจนแม่เขาเสียไปแล้วก็มารุ่นลูกก็เรื่องน้ำหมาแมวอะไรพวกนี้สมัยก่อนแต่วันนี้พอมีปากมีเสียงกันเรื่อยๆกันวันนั้นก็คงระเบิดคนที่เป็นป่วยทางจิตอ่ะเขาออกมายืนด่านี้คือตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นไรนะด่าเจ้าของบ้านก็เอาปืนลูกซองจ่อมาทางกำแพงยิงโดนเมียหัวครึ่งซี่ผัวตายคาที่เลยใช่ครับก็คือมันสะสมมานานแล้วอ่ะคือด่ากันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่รุ่นแม่พอกระทบกระทั่งกันหรอกคือคนมันฝังนะยิ่งพอมาเห็นสามีตัวเองโดนยิงเสียชีวิตครั้งนี้ก็ยิ่งเก็บกดเข้าไปใหญ่แล้วตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสนะคือหัวสมองเนี่ยหายไปซี่หนึ่งแต่รุ่นแม่อันนี้คือก็เป็นเหตุผลวันนี้คุณจิราวรรณเองเธอก็เข้าใจแต่เธอถามว่าเข้าใจแล้วจะให้ทำยังไงมันต้องอยู่กันแบบนี้แล้วเขย่าประตูอย่างเงี้ยค่ะฝากญาติคุณแอนได้ไหมคือสามารถที่จะดูแลแม่คุณแอนเนี่ยเดินออกจากบ้านแล้วมาป่วนตอนเช้าตอนกลางคืนได้ไหมเพราะบ้านนี้เขาบอกเขานอนแล้วเขาต้องตื่นไปขายของตอนเช้ามืดใครก็ได้แก้ปัญหานี้ดีเข้าใจมันก็คงยากแต่ว่าเราเข้าใจว่าเขาอาจจะมีปัญหาในอดีตแต่ปัจจุบันไงเพื่อนบ้านที่เขาย้ายมาอยู่ใหม่ที่ไม่มีปัญหาด้วยแล้วเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหรือเราต้องย้ายบ้านหนีเขาอันนี้มันก็ดูเป็นเหตุผลที่ฟังยากอะนะคะ
ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ